เฮ้ยทำไมเร็วเอ้ย Facebook ใช่อะไรนะฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เรามีนัดคุยกันเนาะเฮ้ยทำไมมาเยอะเร็วอ่ะนี่เฝ้าโทรศัพท์เลยเหรอสวัสดีค่ะสภาพพี่พังนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่ไปถ่ายงานมาทำอะไรกันน่ะถึงบ้านกันยังอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราเข้ามาอีกสักแป๊บนึงก่อนโอ้ยเดี๋ยวจัดความสวยก่อนนะโอ้ยพี่บุ้งพี่บุ้งเข้ามาด้วยอ่ะแอนเห็นนะแอนไลฟ์อยู่ก็มีคนโทรเข้าเสียงแอนก็หายไปอย่างเงี้ยกลับมาให้ครบก่อนเฮ้ยมาเร็วจังตามสบายค่ะเชิญนั่งก่อนค่ะแขกเต็มเลยค่ะมากินข้าวที่บ้านสุริยาใสค่ะแล้วก็จะมีสมาชิกเข้ามาเอาของขวัญมาให้นะคะกาแตคิดถึงทุกคนจังเลยวันนี้เรามีนัดกันนะคะเพราะว่าแอนไม่ได้เจอไม่ได้พูดคุยกับแฟนคลับแล้วก็คนที่อยากจะคุยด้วยกับแอนอะนะคะอาจจะไม่ใช่แฟนคลับแต่แบบไม่ได้ทักทายกันเลยมาเป็นเวลา1ปีเต็มๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครมีอะไรอีกเผื่อใครแบบแล้วก็วันนี้มันเกิดแอนนะคะเผื่อใครอยากจะแบบว่าถามอะไรอยากพูดอะไรหรืออยากจะอวยพรอะไรแอนอยากได้ยินตรงนี้ด้วยตัวเองนะคะก็เลยเข้ามารับพรค่ะสวยไหมคะแอนสวยไหมคุณนก Happy Birthday พี่นก Thank you อ่านให้หมดเลยเนี่ยขอบคุณนะคะที่เข้ามาคุยกันใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวใครถามแล้วแบบพี่แบบเหลือบตาไปอ่านแล้วมันแซ่บอะคำถามมันแซ่บอะพี่ก็จะตอบนะสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่แอนขอบคุณทุกคนนะคะที่อวยพรสิ่งดีๆที่ทุกคนอวยพรให้แอนมาขอให้ย้อนกลับไปหา500เท่าวันนี้มากินข้าววันเกิดค่ะที่ไหนเหรอที่บ้านสุริยาใสเป็นอาหารไทยโบราณค่ะคุณเอพามานางเป็นเจ้าภาพไหนใครเข้ามาบ้างเนี่ยสุขสันต์วันเกิดขอบคุณนะคะละครออนวันไหนให้ถ่ายเดี๋ยวใครถ่ายถูกพี่จะแจกของ ดูด้วยนะจ๊ะละครเรื่องเนี้ยกระหลัดรักอ่ะน่ารักจะตาย พี่ไม่ได้พูดอะไรพร่ำเพรื่อนะมันน่ารักจริงๆพี่ก็ถึงขายของเข้าใจไหมถูกหวยไหมคะไม่ถูกแฟนต้าฮัลโหลสวัสดีทุกๆคนนะคะขอบคุณที่เข้ามาคุยกันนะคะใครมีคำถามอะไรถามมาเลยรัวๆค่ะเดี๋ยวจะตอบไปคุยเรื่องละครก็ได้มีใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับละครเปล่าพูดเบาๆเสียงนางเข้าเป็นชาวบ้านหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยไปนั่งเล่นดินเล่นทรายหน้าร้านก่อนไปขอพี่แอนสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะใครมีคำถามอะไรไหมถามพี่มาได้นะนานๆเรามาคุยกันทีเมื่อคืนไม่ได้ไปร่วมแก๊งยาย่าชวนค่ะหลังเราอยู่ด้วยกันที่ละกองละครคือเธอแล้วนางก็บอกพี่แอนวันนี้หนูจะเดินไปแล้วก็จะไปงานแต่งธีมฮาโลวีนแล้วก็แบบจะไปเที่ยวกันพี่แอนไปไหมหลังเลิกกองบอกโอ๊ยพี่นอนแล้วไม่ลูกสาวพี่ไม่ไหวนะจ๊ะพี่ไม่ได้วัยรุ่นอย่างยาย่าที่ยังมีเลิกงานเสร็จยังคึกไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไปค่ะตอบซะยืดยาวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอบคุณทุกคนละครใช้เวลาถ่ายทำกี่เดือนเอาคือเธอหรือเรื่องตลาดรักตลาดรักก็เกือบปีเหมือนกันนะส่วนคือเธอก็ไม่ต้องนับประจาหนูเจ็บใจ คือเธอเกือบ2ปีละค่ะรวมติดโควิดหลายๆรอบก็นานอยู่แต่ว่าพี่กัดฟันสู้อยู่ค่ะจะปิดฟันจะปิดกล้องละน้ำหนักเท่าไหร่คะหุ่นดีมากอ่ะทายมาใครทายถูกเดี๋ยวพี่มีของรางวัลพี่จะจำชื่อให้หมดแน่นอนไม่ต้องคิดว่าเป็น45เลยนะพี่แอนสปอยกระดาษรักหน่อยสนุกมากสนุกก็ไม่รู้แต่ว่าน่ารักละกันเอาเป็นว่าพี่ก็ความสนุกของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนาะ
แต่รู้ว่าเป็นเรื่องที่น่ารักอะดูแล้วแบบใครที่ไม่เคยมีแฟนเด็กก็จะสดชื่นขึ้นมาเลยแหละกระชุ่มกระชวยเลยแหละน้ำลายไหลแบทมิลิโอปิดเมื่อไหร่ใช่ไหมคะมีอุรัสยาแฟนถามมากัดฟันสู้อยู่ค่ะซูนค่ะซูนน้ำหนัก42โอ้ยเฉพาะหัวหรือเปล่าซีด51โถตบหน้ากันเลยดีกว่าออฟพี่แอนผอมมากไปไม่จริง47เกือบแล้ว49ถูกต้องหวยงวดหน้าเลยนะสุขสันต์วันเกิดขอบคุณค่ะไม่ต้องเดาแล้วเฉลยไปแล้ว49พี่บุ้งมาอีกเหรอพี่บุ้งเป็น PR กองละครพี่บุ้งจะเข้ามาสืบอะไรอะไรอ่ะคุณเอไปลงอะไรเกี่ยวกับลิซ่าเหรอขอบคุณนะคะก็ขอบคุณแฟนคลับก่อนนะเพราะว่าปีนี้นางรวบรวมเงินทำบุญไปที่มูลนิธิของพี่บุ๋มปนัดดานะคะซื้อข้าวของแจกช่วยเหลือประชาชนเยอะมากขอบคุณมากๆนะคะ